ตำรวจตามล่าคนร้ายยิงสนั่นหน้าสนามมวยลุมพินีรามินทราเป็นเหตุให้รปภ.เสียชีวิตโดยภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นมีคนร้าย1คนเดินเข้ามาทางข้างหลังใช้ไม้กระบองตีที่ศีรษะนายอุดมดีกระจ่างกรรมการฝ่ายเทคนิคสนามมวยลุมพินีระหว่างนั้นนายอนุชาปทุมมาอายุ50ปีรปภ.ของสนามมวยเข้ามาห้ามกลับถูกยิงเสียชีวิตสอบสวนลูกสาวของนายอุดมเล่าว่าขณะที่พ่อลงมาจากรถกระบะเพื่อมาเป็นกรรมการมวยในเวลา 16:00 นมีคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำสวมแจ็คเก็ตสีดำสวมหมวกกันน็อกสีดำมาดักรอโดยคนร้ายคนแรกได้ถือไม้กระบองเข้ามาทำร้ายบิดารปภ.ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุจึงเข้าห้ามก่อนถูกคนร้ายอีกคนยิงปืนใส่จนล้มและได้หลบหนีไปโดยสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องการตัดสินมวย